สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่3แยก NFT นะครับที่จะบอกว่า TM Station เนาะนะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่27แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลายเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องหลักๆที่จะมาคุยกันก็จะเป็นเรื่องหลุยส์วิตตอง NFT นะครับซึ่งจะมีอัปเดตหลายโปรเจกต์ด้วยนะที่นัดอ่านมาจะมีของ Mercedes-Benz ก็มีน้องบิ๊กที่จะมาเล่าเรื่อง Adidas แล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าพี่หนุ่มกับน้องๆมีโปรเจกต์อะไรอัปเดตกันอีกนะครับก็สวัสดีทุกคนนะฮะพี่ต้นน้องบิ๊กพี่หนุ่มนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับน้องขวัญนะครับน้องฟ้านะครับน้องเบฟนะครับแล้วก็คนอื่นด้วยสวัสดีฮะฝาก GM Jam B2B กันด้วยนะครับผมก่อนเข้ารายการแป๊บนึงนะข้างบนนะครับมีThe Art I Love นะครับก็เป็นงานที่2แล้วที่จัดแล้วนะจัดเองด้วยแหละก็คือจัดเองหมดเลยอ่ะขอสปอนเซอร์อะไรเองก็คืออยากจัดอยากฟังศิลปินเล่าเรื่องนะครับรอบนี้ที่มีมา3คนแล้วถ้าเห็นก็น่าจะเดาได้น้องเจฟน้องไอพุซาน้องพุซาแล้วก็พี่ไตเติ้ลแล้วก็มีอีก5คนที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับตั๋วเนี่ยตอนนี้ให้ลงทะเบียนก่อนเพราะว่ารู้สึกคนสนใจล้นหลามก็ดีใจครับสปอนเซอร์ก็สนับสนุนกันอย่างน่ารักนะครับก็จะเต็มแล้วนะฮะแล้วก็ทุ่มนึงนั้นมีคุยกับพัจจิเรดิโอของทางจีนนะครับเรโทคาเช่นนะครับมีพี่ต้นโพสต์เรื่องลุยส์วิตตองมิวเซียมด้วยนะอันนี้ที่ไหนอ่ะพี่ต้นที่พี่ต้นไปถ่ายมาปารีสครับปารีสแอนทริปล่าสุดปะเฮ้ยไม่ใช่ใช่ปะใช่ใช่ทริปล่าสุดที่ไปแล้วครับประมาณเดือนเมษาที่ผ่านมาโอเคไปดูกันนะครับเดี๋ยวนี้มีคุยเรื่อง LV ด้วยแล้วก็มีอันบ็อกซ์ของน้องชาร์กสูตรนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงก็คือของพัจจี้เขาเปิดของเล่นให้แอมบาซอนเป็นของทั่วไปใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีส่วนที่เป็นพรีเมียมทอยนะครับก็เป็นเนี่ยตัวชาร์กสูตรที่นัดได้มาจากสะสมนั่นแหละคือคนที่บอกนั่นคือน้องบิ๊กเนี่ยน้องบิ๊กมาทักในแชทเนี่ยแหละว่าพี่นัดมีพัจจี้ของเล่นมาแล้วพี่แบบเชื่อของจริงบอกว่ากูจะโดนหลอกไปว่าเนี่ยอะไรเงี้ยแบบมันมาได้ไงวะสรุปเป็นของจริงนะครับแล้วก็มีไม่กี่ชิ้นแล้วก็ในกลุ่มก็กดกันมาได้น่าจะจากกลุ่มเช้านี้หมดเลยมั้ง4ชิ้นน่ะนะครับก็กดกันได้กันก็ของนัดได้ละน่ารักมากนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวมาเริ่มที่เดี๋ยวลองคุยพี่ต้นนั่นเหมือนมี Porsche มีอัปเดตใช่มั้ยครับ Porsche อ่ะมีมั้ยมีครับถ้าไม่อันนี้พี่ไม่ได้ตามพอดีช่วงนี้ยุ่งก็เลยแบบคร่าวๆนะถ้าไม่ผิดพลาดก็คือมันจะมีรีวิวรถเต็มคือตอนนี้มันเป็นการเลือกเทรดจบไปแล้วก็คือที่เราเข้าใจกันก็คือก่อนหน้านี้ Porsche ใช้วิธีการให้เราเลือกเทรดกันเอง Rarity ก็เกิดจากคอมมูใครอยากเลือกอะไรก็เลือกไปยิ่งเลือกแบบเดียวกันแลก็น้อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ก็เลือกเทรดทั้งกระจังหน้าไฟท้ายอะไรเงี้ยหลังคาจบหมดละก็จะได้ตัวเต็มคันวันที่1เอ้ยจริงๆมัน14ตี1มันน่าจะผ่านไปแล้วมั้งพี่ไม่เข้าไปดูเลยแต่มันจะได้ตัวเค้าเรียกว่าโชว์รูมอ่ะครับโชว์รูมเนี่ยจะได้วันที่27ครับ27เดือนนี้ตอนนี้เหมือนอารมณ์ว่าน่าจะได้เห็นภาพรถเต็มคันแล้วโชว์รูมเสร็จเราจะได้ตัว TD5 ซึ่งเฟสเนี้ยก็คืออย่างของพี่ไตเติ้ลที่ลืมเข้าตั้งแต่เฟส1ไปเนี่ยที่แบบเริ่มเลือกถนนน่ะคือของอย่างพี่ไตเติ้ลเนี่ยก็จะเป็นรถสีขาวเพียนๆเลยแต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนของที่เป็นตัวรถเต็มคันแล้วก็การ์เรจลงรถเนี่ยก็คือจะได้เหมือนกันก็ทุกคนก็กลับมาเล่นได้ประมาณนี้นี่คือของ Porsche ครับผมครับผมขอบคุณครับพี่ต้นครับเดือนนี้งาน NFT เยอะนะครับเดี๋ยวขออ่ะ Porsche มันเป็นอีเวนต์ด้วยมันจะมีทั้งหมด6อีเวนต์ที่เป็น IRL อีเวนต์สุดท้ายเพิ่งจัดไปเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาก็มีนักร้องแบบศิลปินดังของน่าจะโซนนั้นน่ะมาไลฟ์คอนเสิร์ตให้ด้วยนะครับก็จบซีซั่นละไอ้อีเวนต์ต่างๆผ่านมาก็ทุกอีเวนต์ที่สร้างก็ประทับใจหมดก็เป็นการทำยูทิลิตี้ของNFT ให้เกิดขึ้นได้ดีมากก็คือการสร้างประสบการณ์ที่เงินไม่สามารถซื้อได้นะครับการที่แบบได้ลงสนามแข่งได้ไปดูมิวเซียมอะไรต่างๆที่แบบทำยากๆก็คือมีหมดเลยอ่ะประมาณนี้นั่นคือของ Porsche ครับขอบคุณมากครับพี่ต้นก็ Porsche เขาก็ Porsche เขาจะหนักมาทางศิลปะนะพี่เนาะเขาเดินศิลปินมาแล้วก็ใช้รถของเขากับอีเวนต์ของเขาเป็นหลักใช่ไหมใช่ใช่ครับเขามีให้ลงคือสมมติเมืองไทยก็มีสมมตินะจะไปลอง Porsche ที่ไทยอ่ะลูกค้า Porsche ก็รู้อยู่แล้วก็คือเข้าไปลองได้แต่ว่ารถสเปครถแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์รถที่เอามาให้ลงสนามกับสนามที่ได้ลองเนี่ยเมืองนอกมันเจ๋งกว่าแต่ว่าก็จริงๆคนไปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือจะดีกว่าแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าไอ้ตัว
อะไรนะอีเวนท์ที่เขาอินไว้แบบค่อนข้างแบบเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยจะได้ที่พักที่พี่พักด้วยนะโรงแรมที่พักรถรับส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้ค่าเดินทางไปที่เมืองนั้นๆแต่ถ้าไปถึงปุ๊บรถรับส่งสนามบินที่พักอาหารทุกอย่างมีให้หมดเลยเจ๋งนะเจ๋งเจ๋งเพราะเราก็อดไปอดไป ไม่เคยลงรับโต้ทันกับเขาเลยเพราะรับแค่ประมาณหลัก 20-50 คนอะไรเงี้ยน้อยมากเพราะมันเป็น in real life event เนาะมันเป็นต้องไปจริงเนาะเลยรับได้ไม่เยอะ NFT มีเป็นหมื่นเนาะแล้วมันแบบมันจำไม่ได้มีกี่ชิ้นอะแต่ว่าคนแย่งกันเยอะมากทุกครั้งเลยเต็มแต่ทุกคนที่ไปคือบอกประทับใจมากครับดีนะพี่นะว่าเน้นความประทับใจนะฮะแล้วก็เดือนนี้มีอีเวนต์เยอะเหมือนกันอย่างวันนี้3วันอะของทางเวกที่เมกาที่เวกัสนะครับมีงาน IP Fair นะครับก็คือทางพัจจิเพนกวินเขาก็ไปเปิดบูธด้วยถ้าใครดูตาม Twitter นะน่าจะเห็นบูธใหญ่อยู่เหมือนกันก็เขาบุกทาง IP ครับขายของเล่นขายอะไรเงี้ยแล้วโคกับแบรนด์ต่างๆอีกอันนึงที่ไปก็คือเห็นสตับบี้ของตูแลนเดอร์ก็ไปนะครับส่วนวันที่23เดี๋ยวมีงานของอากุสกิครับผมก็อันนี้คนก็กาวกันอยู่เนาะไม่รู้ในนี้ใครถือบีนส์บ้างนะครับเห็นพี่หมีก็พยายามกาวบีนส์อยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีอะไรดรอปไหมเนาะเพราะว่างานครั้งแรกนี่มีน้องบีนส์ดรอปมานะครับงานนี้เขาเลยจะมีอะไรอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่นี่ดีกว่า Adidas น้องบิ๊กครับน้องบิ๊กพอมีอัปเดตไหมเห็นมีรองเท้าฟิโลเชียสมาปะใช่ใช่ครับผมก็เขาจะให้เป็นอันนี้ขายเป็นมินพาสนะก็ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3เทียร์ครับเทียร์แรกก็จะเป็นคนที่ถือAdidas ถือ Aus Decos Ego แล้วก็ Soul แล้วก็คนที่ถือ Fivocious X Fivoworld ของน้องเขาเนี่ยจะได้ราคาที่ 0.2 ETHก็ประมาณ 12,000 12,000 ใช่ประมาณ 12,000 แล้วก็มินที่สูงสุด2มินพาสนะวันที่22ตอน 20:00 นะครับแล้วก็จะมีเทียร์2ก็คือเป็นอีโก้อื่นๆแล้วก็เป็นFibocious NFT Holder ชิ้นอื่นๆจะมินในราคา 0.25 ETH มินสูงสุดได้2เหมือนกันก็ประมาณ 15,000 เป็นเงินบาทแล้วก็จะมีเทียร์3ครับคือ1กับ2เนี่ยมิ้นก่อนมีเวลา1ชั่วโมงแล้วก็เทียร์3ต่อก็คือตอนเที่ยงคืนมิ้นได้สูงสุด2เหมือนกันฮะแล้วก็ราคา 0.25 เหมือนกันก็จะเป็นพวกโปรเจกต์แบบเป็นพวกบอยเอฟคนที่ถือบอยเอฟดูดเดิลลักเรดิโออะไรพวกเนี้ยเป็นพวกพันธมิตรก็จะแบบได้มิ้น 0.25 และอันนั้นก็คือเฟส1จะมีเฟส2ต่อเป็นพับบิกเซลตอน 01อันนี้ 0.25 เหมือนกันมินได้สูงสุด5พาสต่อวอลเล็ตครับซึ่งพาสอันนี้ก็คือพอได้มาแล้วเนี่ยก็จะเคลมรองเท้าเป็น Adidas Original X กับ Fivocious เป็นโมเดล Campus Zero นะครับแล้วก็ตัว NFT เนี่ยจะกลายเป็น Digital Twin NFT เชื่อมกับรองเท้าครับมี NFT ไหมครับมี NFT ไหมฮะอันนี้เขาใช้ NFT เป็นทิกเก็ตในการเข้าซื้อของเนาะของไอซานี่ชัดเจนละนะครับมีทั้งหมดกี่ชิ้นน่ะน้องบิ๊กพี่ต้น 4,000 นะ 4,500 ชิ้นปะ 4,500 ครับ 4,500 4,500 จ้าในถามในมุมน้องบิ๊กก่อนน้องบิ๊กว่าคุ้มไหมหรือชอบไหมอะไรอย่างนี้คือจริงๆใน Discord เนี่ยมีคนถกเถียงกันมีทั้งคนที่บอกว่าคุ้มแล้วก็บอกว่าแพงแต่ส่วนใหญ่บอกว่าแพงทีเนี้ยคนที่บอกว่าราคาคุ้มเนี่ยเหมือนเขาให้น้ำหนักกับการแบบในด้านเว็บ3อ่ะคือน้องดังในเว็บ3แล้วก็ได้ NFT ด้วยเพราะฉะนั้นมันราคามัน make sense แต่ก็จะมีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยโอ้โหราคามันเท่า out เลยนะตอนนี้ for ก็จุด2อ่ะก็มีคนบอกว่าแบบเอ้ยจะซื้อ out หรือจะซื้อรองเท้าดีมันเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันผมว่ามันก็เข้าใจได้นะคือสมมติแบบถ้า NFT มันแบบสมมติปัจจี้ 4E 5E อย่างเงี้ยขายรองเท้าจุด2คนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแพงเท่าไหร่พี่ก็คิดเหมือนกันแต่มันราคาเท่าตัวมันราคาเท่าตัวแม่ยังเอาตัวไม่รอดเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยขายรองเท้าจุด2อ่ะอย่างเงี้ยแล้วแบบอันนี้ก็คือแบบคนอื่นแต่ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถ้าซื้อรองเท้าจะหัวใจไปทางเว็บ2นิดนึงคือมันแบบผมก็จะมองในแง่ของศิลปินในแง่ของดีไซน์อะไรเงี้ยก็
ดีไซน์ก็ชอบประมาณหนึ่งศิลปินก็อาดังในโลกหนึ่งแต่ในอีกโลกหนึ่งก็ยังไม่ดังอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเป็นมูราคามิอย่างเงี้ยหมื่นหนึ่งผมกดอยู่แล้วแหละสนใจง่ายเลยใช่ไหมนั่นแหละมันคิดง่ายเลยแต่อันเนี้ยคือมันแบบโลกหนึ่งก็ดังอีกโลกหนึ่งไม่เก็ตเลยด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบในมุมมองผมก็ยังมองว่ามันค่อนข้างแพงเพราะว่ารองเท้า Adidas เนี่ยถ้าขึ้นหลักหมื่นอ่ะมันคือ X กับ Gucci อะไรอย่างเงี้ยมันมี Gazelle Gucci Indoor 20,000 อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นแบบ Collab ทั่วไปอ่ะอย่างแพงมันก็แบบ 7-8,000 อะไรแบบนี้แต่ถ้าเรามองเรื่อง NFT ก็อาจจะมองว่าคุ้มค่าก็ได้นี่ก็แล้วแต่โดยส่วนตัวผมอาจจะผ่านก่อนนะอันเนี้ยแต่อาจจะลองดู secondary market ว่าแบบอาจจะไปออฟเฟอร์อ่ะถ้ามันแบบราคาลงแล้วได้ราคาแบบสักจุดหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเอาจริงๆอ่ะอยากให้มีออปชันอันนี้คือแบบไม่เอา NFT ได้ไหมซื้อรองเท้าอย่างเดียวจุดหนึ่งเลยอ่ะซื้อนะ 6,000 7,000 ผมซื้อนะผมให้รองเท้าเนี่ยอยู่ประมาณ 6,000 7,000 อะไรประมาณนี้ยังไงก็ต้องซื้อรองเท้าแล้วขาย NFT แล้วคนจะมาซื้อถึงจุดหนึ่งอ่ะพี่แบบเคลมรองเท้าไปแล้วอ่ะแต่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันเชื่อมกับรองเท้าได้ดีถ้าเกิดเขาไม่มีรองเท้าฟิสิคอลอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงมูลค่าของ NFT อ่ะสมพี่ก็บางครั้งพี่ก็ไปตามไล่เก็บของ Artifact บางตัวอยู่นะพี่อยากได้เพราะพี่มองว่าพี่อยากได้ของสะสมในโลกดิจิตอลพี่ก็ไปอยู่ครับมันแต่ก็น่าจะต่างกับผู้หญิงที่บอกว่าอาจจะว่าในมุมของคาวซิลคนไม่เยอะเล่ากาวให้ฟังมันสูดเลยสูดเลยจอกมันไม่ใช่คอเดียวครับคุณอย่าคิดว่ามันมีคอเดียวสิผมเข้าใจก็ผมถึงผ่านก่อนไงรู้ว่าเดี๋ยวมีมาอีกแต่ไอ้ที่มาอีกอาจจะไม่ใช่เว็บ3แล้วไงอ๋อแล้วถ้ามันแบบทั่วโลกจริงๆล่ะทีเนี้ยแต่คนที่มีชุดแรกที่เป็นเว็บ3อะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกเผื่อมีท่านี้ด้วยเผื่อไว้อาจจะไม่ใช่เข้าใจ แต่ผมอาจจะไม่ใช่คือถ้าคิดในแง่การเก่งมันก็ได้แต่ผมแบบเหมือนไม่ค่อยสบายใจไงแบบผมแบบเข้าใจใช่ไหมเหมือนคนที่เก่งก็คือเก่งแต่ผมซื้อรองเท้าผมก็ไม่ชอบเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้ขายถูกป่ะไม่ค่อยโดนน้องด้วยป่ะใช่ไม่ค่อยโดนน้องบิ๊กด้วยป่ะครับคือผมมาชอบระดับนึงนะดีไซน์อ่ะคือถ้าสมมติราคา 6,000 7,000 อ่ะผมซื้อแต่พอมันขึ้นไปหมื่นกว่าผมว่าโอ้โหแพงผมก็ไม่ได้คิดจะขายต่อด้วยอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่นะผมว่ามันก็ถ้ามองในบางมุมมันก็คุ้มแต่มองในบางมุมมันก็อาจจะแพงพี่ต้นมองไงพี่ต้นพี่ว่าก็แบบบิ๊กพูดนั่นแหละครับคือตัวพี่เองก็อาจจะไม่ซื้อคือไม่ซื้อเหตุผลนี้นะไม่ซื้อเพราะว่าที่ผ่านมาพี่รองเท้าเยอะมากแค่นั้นเอง มันเยอะเกินแล้วมันล้นละคือเดี๋ยวล้นมากเราโดนไป3คู่คู่ละ2 20,000 นะพี่อบอุ่นพี่ขึ้นมาคุยเรื่องรองเท้ากันมั้ยพี่อบอุ่นชอบพี่อบอุ่นเออพูดถึงเรื่องนี้ไหนๆไอ้ตอนนั้นอาทิตย์นั้นมีอะไรอีกไหมน้องบิ๊กเดี๋ยวพี่จะไปอันอื่นละมีอีกไหมตอนนี้ไม่น่ามีแล้วป่ะพี่ต้นเหรียญญี่ปุ่นไม่มีเนาะเฮ้ยเหรียญเขาบอกวันยังเหรียญยังไม่บอกนี่26เลยพี่หลุดอะไรก็หลุดมาเลยหลุดมาเลยเฮ้ยไหนๆก็ถลำมาแล้วเลย26เลยวะโอ้ยตั้งปฏิทินแล้วผมตั้งปฏิทินใน Google แล้วอะไรวะ26ไม่เหรียญเขาบอกวันไหนยังไม่พอยังก็รอไปประมาณนั้นโอเค26 อะไรวะตลกวะพี่เทอร์รี่สวัสดีเนี่ยสวัสดีพี่เทอร์รี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนความฮามันคืออย่างเงี้ยพี่แบบทีแม่งไม่รู้บางครั้งมึงจะบอกให้บอกหรือไม่บอกก็ไม่รู้ผมก็แบบบางครั้งผมก็ไม่ได้เข้าดิสคอร์ดเอาเรื่องนี้มึงบอกได้เรื่องที่บอกไม่ได้ก็งงมันเหมือนกันนะอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่เหมือนจะมีเรื่องศิลปะมาเกี่ยวข้องในอนาคตใช่ไหมเห็นพี่ต้นหินไว้ศิลปะมาแล้วนี่ไงก็เฟเวอร์เชสติมาแล้วก็อย่าเราถ้าเรามองอีโก้น่าจะเห็นเลยว่าเขาเลือกเดโก้มาแล้วเขาก็มาเสริมโซแอบกระซิบว่าโซมาทีหลังนะจ๊ะทีแรกเขาให้เดโก้อย่างเดียวด้วยซ้ำโอ้โหได้โซมาหลังได้ไงพี่นี่มันรองเท้าโซเขามองเป็นอาร์ตท้ายเขามองเป็นอาร์ตแต่สุดท้ายพวกพี่แล้วก็ทีมก็เถียงกันแหละอันนี้เล่าวงในให้ฟังก็คือมันเป็นการบีบกันเริ่มแรกเขาบอกว่ามันเป็นคือเอางี้ต้องบอกรถแมพเขาไม่สั้นโอเคปะเขาเอาพิวเชอร์มาเขาค่อนข้างมีแผนมันไม่แผนของเอานะต้องบอกว่านี่เป็นแผนของ Adidas แล้วเอาเดี๋ยวดึงมาขายได้อันแรกก่อนในมุมก็คือ power เริ่มดีทีนี้ทีนี้ในมุมคือมองแบบนี้ว่า
ทีแรกเขาก็มองเฮ้ยมันเจ๋งมากเราจะเอาคือถ้าพูดตรงๆอ่ะแรลิตี้ของโซมันต่ำกว่าดีคอสเขาก็ไม่อยากให้ดีคอสมันดรอปเขาก็เลยแบบจะเอาอันเดียวแต่ว่าโดยมุมเราหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่คุยกันละแล้วก็ฟีดแบ็กจากคอมมูนิตี้ด้วยออกมามีโซด้วยพี่ว่าโซมันก็จะไม่แบบถ้าออกมาไม่มีโซเนี่ยปิ๊กก็คงแบบอะไรของมึงวะใช่ไหมมีเรื่องเอาโนเว่ยอะไรเงี้ยเออผมเข้าไปด่าแน่นอนผมเข้าไปด่าในดิสคอร์ดแน่นอนซึ่งสุดท้ายก็นี่ก็คือต้องบอกว่านี่ก็คือเขาซิลก็โหวตกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีขอบคุณพี่ต้นนะครับแต่ว่านี่ไม่รู้ว่าพูดได้ไหมนะแต่ก็พูดไปแล้วแหละคือบางครั้งก็ไม่รู้ว่าพูดไปเลยพี่ก็เป็นเนื้อหาประมาณนี้แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีมโดยเฉพาะไปตามเนี่ยเชอร์รี่อ่ะครับตัวตั้งตัวตีมากเลยคือเชอร์รี่เนี่ยเขาไอเดียเขาเยอะมากนะต้องบอกเขาแบบอยากนั่นอยากนี่แล้วเขาก็เปิดโหวตตอนนี้โหวตไปหลายโอ้โหหลายเรื่องมากก็มูฟเฟสสองน่าจะทำให้อะไรสนุกขึ้นครับซีซั่นสองไออะไรแชปเตอร์สองคือไทมิ่งในการขายอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะคือเหมือนตอนนี้ราคามันลงอยู่อ่ะถ้าสมมุติแบบเอ้ยมันผ่านซีไอ้ chapter 2แล้วเกิดสมมติมันบูขึ้นมาแล้วค่อยขายไม่ดีกว่าหรอทำไมขายตอนสถานการณ์ที่มันใช่มั้ยคันร้องแล้วไม่ผมรู้สึกว่ามันทําก็พูดกันครับพอยนี้เราก็พูดกันมันทําให้รองเท้าอ่ะคนยิ่งคอนวินซ์ซื้อได้ยากคิดภาพตามว่าจริงๆเราไฮตั้งแต่ chapter 1มาถูกป่ะถ้าเราได้2เร็วแล้วเราค่อยออกฟิวเจอร์เนี่ยวันนี้เรานั่งคิงแบบรอๆกันเลยอ่ะเออแต่นี่พูดไม่ได้ว่าเพราะอะไรแล้วกันไม่ใช่ว่าไม่พูดมีเหตุผลครับทุกอย่างมีเหตุผลของมันเสมอแต่พูดได้ไม่ได้นะแล้วก็อย่างที่เราบอกพอเรื่องแบรนด์แล้วมันบิ๊กแบรนด์มันใหญ่มันมีพาร์ทเนอร์มันมีอะไรเยอะแยะมันก็เลยทำให้การขยับบางอย่างในพาร์ทบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเรา 100% ที่เกี่ยวกับโซ่เนี่ยมันทำงานได้ยากขึ้นแต่ว่าการที่ออกเป็นโทเค็นมาที่เป็นที่ออกมาเป็นมินพาร์ทเหตุผลก็คืออย่างที่บอกในกลุ่มเช้านี้ไปแล้วว่าคอนเฟิร์มแอปอ่ะมันไม่สามารถทั่วโลกได้แล้วเขาเลยแก้ปัญหาว่าถ้าทำแบบนี้มันจะขายให้ทุกคนได้ครับแล้วหลักๆคือมันแก้ปัญหาเรื่องสตอร์ได้แหละฮะนัทอยากให้เพื่อนๆไปฟังอันนี้เลยนัทไม่นัทแปะลิงก์ให้เขาคุยถึงเจ้าของโปรเจกต์คนที่เริ่ม Adidas Out เนี่ยแล้วแบบพยายามไฟต์กับทาง Adidas แบรนด์หลักเพราะว่า Adidas แบรนด์หลักเนาะมันเขาเกิดมานานเขาเก่าแก่กันที่จะแบบมาจับมือกับบอยเอลอะไรเงี้ยเขาเผชิญหลายๆอย่างเยอะมากเลยนะนั่งฟังโคตรเจ๋งเลยที่พี่หมีเขามาแปะนะครับโอเคนัดผ่าน Adidas ใช่ไหมมีอะไรอีกไหมโอเคพี่ต้น Puma เหมือนจะมีรองเท้าอีก2อันแต่ไม่ฟรีแล้วใช่ไหมครับพี่ต้นใช่ครับ Backstation 2เกิดแล้วครับ Backstation 1จบไปแล้วก็ได้รองเท้าที่พี่เคยลงใน Twitter เนาะโอเครอบที่แล้วนี่ได้ฟรีนะครับตอบมาคนก็ไปรีดีมเป็นรองเท้าขายต่อได้นะทีนี้คนที่ไม่เอาก็มาหลอกขายกันรอบแล้วจะมีรองเท้าเลือกอยู่2ฝั่งเป็นอันนึงก็ Inferno อันนึงก็เป็น Fast Roy จบไปละ Fast Roy ยังไม่ Fast Roy ส่งแล้ว Inferno ยังไม่ส่งครับทีนี้ Backstation 2ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของ Puma คือเป็น experience ของการดีไซน์รองเท้ารอบนี้รองเท้าราคา300ดอลแต่ว่าคนที่เป็นพวกเราเนี่ยก็ซื้อที่200ดอลจะเป็นอีทนะครับประมาณ 0.2 มั้ยประมาณนี้แหละเอ้ย 0. นะ 0. ประมาณ200ดอลก็แต่ว่าต้องมีโทเค็น RB โทเค็นซึ่งจะได้ดอกมาจากการถือ Puma Mint Pass ไอ้ตัวพาสมันนั่นแหละครับอันนี้ถ้าเดียวกับ Adidas เนาะตอนที่เขามาตอนแรกได้เสร็จแล้วเขาก็ Air Drop ฟรียิ่งไม่ผิดเราก็ซื้อแล้วก็ Mint Token จ่ายตังค์ให้เขาแหละแล้วพอคอลเลคชั่นต่อไปก็จะเริ่มเป็น priority ให้กับคนถือซึ่งพี่ต้นว่ะนะมันเหมือนตั๋วทองของ Adidas ป่ะไม่เหมือนตัวนี้ก็คือเข้าไปแลกรองเท้าอันนี้พี่ยังไม่อ่านเลยพี่ขอเครดิตพี่หมีแล้วกันถ้าผิดก็ว่าพี่หมีนะ คือตามหลักพี่เข้าใจแบบนี้แหละก็คือว่าถ้าเรามีรองเท้าที่เป็นฟิสิกอลเราจะได้ดิจิตอลแต่ถ้าเราไม่มีรองเท้าฟิสิกอลเราจะได้รองเท้าดิจิตอลคู่เดียวโอเคคือรอบนี้รองเท้าออกมาเป็น2ฝั่งชื่ออัลเตอร์อันเตอร์กับอันคายอันคายเนี่ยต้องเป็นฟิสิกอลแล้วค่อยได้ดิจิตอลส่วนอันเตอร์เนี่ยจะเป็นดิจิตอลอย่างเดียวครับแยกกันแต่ว่าก็ถ้าใครไปซื้อเหรียญมาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1,000บาทก็เอาเหรียญนี้ไปรีดีมถ้าคุณอยากได้แต่ดิจิตอลก็เหมือนซื้อรองเท้าดิจิตอลราคา1,000รวมแก๊สส่วนถ้าเป็นฝั่งไอ้รองเท้าฟิสิกอลก็ถ้าคุณซื้อฟิสิกอลด้วยก็ได้อีกตัวหนึ่งด้วยประมาณนี้ครับซึ่งรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วครับไม่ฟรีค่าส่งนะครับภาษีดูแลกันเองอ๋อเขาที่แล้วเขาจัดให้ฟรีทุกอย่างเนาะใช่เพราะนั่นเห็นกล่องเนาะกล่องมันใหญ่มากครับกล่องมันอลังการมากแบบว่า40เซนคูณ40เซนอ่ะคือใหญ่แบบไม่เคยได้กล่องรองเท้าที่ดูพรีเมียมขนาดนี้บางแบรนด์ใหญ่ๆก็ยังไม่เคยทำแบบนี้ก็ถือว่า
กล่องดีแบบข้างในเป็นเหมือนไอ้ซองใส่ไอ้ช่องใส่ปืนแหละเป็นร่องๆแล้วก็เท่คือแบบมีความพรีเมียมสูงมากอันนี้คือดีแต่ข้อเสียก็คือระบบจะส่งห่วยตามงานยากแล้วก็บาบาๆแต่ข้อดีประทับใจก็คือมันไม่เสียภาษีครับครับแล้วอยากให้เพื่อนๆที่ฟังเนี่ยลองดูท่าต่างๆที่แบรนด์เขาเริ่มเข้าเว็บ3แล้วกันเนาะจะได้เห็นว่าเขาเข้ามาท่าไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนะอัปเดตต่อแล้วกันมีของ The Other Size ก็มีอัปเดตเมื่อเช้านะครับแล้วคนก็เริ่มบ่นแล้วเพราะว่าดีเทลเริ่มเยอะเข้าใจยากแต่หลักๆก็คือเขาพูดถึงเรื่องการ์ดเกมด้วยนะครับพูดถึงโลกต่างๆทั้งแชตเตอร์อะไรเงี้ยก็นะว่าเขาคงมาอัปเดตเรื่องราวแหละนะครับเพราะการสร้างเกมหนึ่งก็ใช้เวลาเป็นปีหลายปีอยู่นะครับอันต่อมานัดเล่าถึง Mercedes-Benz นิดนึงนะครับ Mercedes-Benz เขาขาย NFT แล้วนะครับเขาชื่อว่า NXT นะถ้าใครเสิร์ชดูอ่ะมันจะ NXT นะครับแล้วก็เขาจับมือกับศิลปินด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่นายคิดว่าน่าสนใจก็คือเขาแบ่งเป็นทั้งหมด3คอลเลกชันนะครับ3เมนคอลเลกชันคอลเลกชันแรกก็คือที่เขาประกาศขายไปนะฮะก็คือใครที่แบบได้มินต์ก็มินต์แล้วรู้สึกเขาไม่ได้ซีเรียสอันนี้ไม่เป็นอะไรแต่คอลเลกชันที่2อ่ะเขาจะคัดเลือกลูกค้า Mercedes-Benz ทั่วโลกประมาณ 1,800 ชิ้นนะครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับคอลแลบไปละนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งมาอีกนะคือแบบแม่งดูซับซ้อนมากคือแบบคอคอลเลกชัน3อันใช่ไหมแล้วก็มีแบบ Satellite กับ Peripheral ก็คือแบบว่าไอ้อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์แยกต่างหากนะแล้วก็จะมีโคแบรนด์ด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาทำอาร์ตให้เป็นรูปคล้ายๆตัวมอเตอร์ให้ศิลปินมาทำอาร์ตมินที่เริ่มที่2 ETH ไปจบที่ 0.2 ETH ดัสออปชันเริ่มที่2 ETH จบที่ 0.2 ETH แต่ว่าเริ่มกระจดเนี่ยชั่วโมงครึ่งเองนะไม่ได้นานขนาดนั้นใช่เร็วมากนั้นไม่รู้ว่ามันหมดไหมอ่ะพี่แต่ว่าหมดครับหมดใช่ไหมอันนี้หมดครับพี่ต้นได้ติดตามไหมว่าแบบมันหมดที่ราคาประมาณเท่าไหร่ 0.24 ครับแล้วก็ราคา OpenSea อยู่ 0.18 day 1 นะประมาณหลังจากชั่วโมงที่ไปดรอปมาแป๊บนึงพี่ตื่นมาพี่ดูปุ๊บมันต่ำมิ้นอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าแม่งไม่รอดแล้วเว้ยมิ้นปุ๊บต่ำมิ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาจะมีรถแบบพี่คิดว่าน่าสนใจคือมี3อัน Driven by the Journey ก็คือเขาจะไอ้คอคอลเลกชันเนี่ยเป็นคนที่นำพาโฮลเดอร์ไปหาเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกับทาง LV แล้วนะฮะก็ตัวคอคอลเลกชันแล้วก็มีอันที่2 Run by Collectors for Collectors ก็คือให้ชุมชนนั่นแหละมาช่วยกันผลักดันโปรเจกต์นี้อันนี้น่าอยากขีดเส้นใต้2อันไว้เพราะว่าหลายๆโปรเจกต์จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าแบบเราจะรันด้วยความคิดตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะชุมชนเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกเว็บ3นะครับอันสุดท้ายคือ full transparency always คือเราจะโปร่งใสนะครับอันนี้คือ core 3อย่างของ Mercedes-Benz นะฮะแล้วนัดถามนัดไปนั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยมีคนถามไว้พี่ต้นแล้ว utility คืออะไรคะมีคนถามเลย utility คืออะไรเขาตอบว่าควรจะต้องตอบเขาตอบไม่มีเป็นอาร์ตครับก็ถ้าเก็บคือมึงอยากเก็บก็เก็บต่อขอบคุณมากไม่ใช่ว่าจะมามันเป็นอินเตอร์แอคทีฟอาร์ตด้วยนะมันเป็นอินเตอร์แอคทีฟอาร์ตนะแล้วนั้นเอานิ้วไปจิ้มไปหมุนได้นะเราไปลองกดเข้าไปดูในเน็กเลยก็ได้ตัวเมอร์เซเดสเน็กเลยก็ได้ครับเราจิ้มแล้วเรามือหมุนมันจะเป็นเหมือนกับลากนิ้วไปมาได้อะลองเข้าไปในพิมพ์ NXT นะครับไม่ใช่ NFT นะ NXT เดี๋ยวของ Mercedes-Benz จะเข้ามาเขาชื่อ Collection Machine นะครับก็นั่นแหละแต่นั้นว่าสวยนะนั้นว่าสวยดีนะคิดว่าสวยครับแปลกดีพี่ต้นมีความเห็นยังไงกับไอ้ Mercedes-Benz ท่านี้บ้างไม่คิดไม่ออกเลยครับเพราะไม่ได้ตามเลยแต่ว่าถ้าเมื่อกี้นัดบอก 1,800 คนน่าสนใจขึ้นชอบอะไรที่เป็น Exclusive หรือโดยรวมก็ใช่ๆแต่เชื่อว่าอย่างน้อยตัวนี้มันต้องมากับซูเปอร์พลาสติกไม่ใช่ซูเปอร์พลาสติกไม่เจ๋งมันต้องมีโคคอลแลบขับไอตัวอันสุดท้ายที่น่าบอกคอลแลบอ่ะนะพี่เราว่าน่าจะเป็นซูเปอร์พลาสติกกับตัวไอ้นั่นปะกับตัวหมามันอ่ะชื่ออะไรนะของนั้นไม่ได้อ่านลงโปรเจกต์นั้นนะพี่นะเห็นแค่ว่ามันมีแยกอีก2อันคือโปรเจกต์แยกมากกับโปรเจกต์คอลแลบแต่นั้นไม่เห็นนะว่ามีคอลแลบใครบ้างแต่ก็อารมณ์คล้ายๆกับปอร์เช่ครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าปอร์เช่เนี่ยให้อาร์ติสต์เข้ามาแสดงความสามารถตัวเองบนรถของเขาแต่อันเนี้ยให้มาความสามารถของเขาในอาร์ตรวนเขาเป็นคนออกหน้าให้เพื่อรวบรันคอมมูโดยบายอาร์ตก็อาจจะต่างกันตรงนี้แต่ว่าโดยรวมก็คงต้องไปต่อถ้าใครสายเป็นแฟนก็เป็นของสะสมของแฟนของเบนซ์นะครับก็เก็บได้สมมติว่าเรา
เราเก็บคือช่วงนี้มันเป็นเหมือนคำว่าคือเป็นดิจิตอลคอลเลกติบิลจริงๆละคงไม่ใช่แบบเรื่องของยูทิลิตี้ถือแล้วไปเล่นเกมแล้วช่วงนี้จะมาทางนี้เออประมาณจะมาอย่างนี้นั่นว่าต่อเป็นของสะสมกันเดี๋ยวเราเข้าของหลุยส์วิตตองเลยดีกว่า LV นะครับพี่ต้นอยากเล่าโปรเจกต์นี้นะรู้สึกพี่ต้นเข้าใจมากกว่าพี่ต้นเล่าให้ฟังหน่อยก็ไม่ได้เข้าใจหมดนะคือเริ่มต้นก็เห็นข่าวมาเมื่อประมาณวันที่ห้าหกนี่แหละครับเหมือนบิ๊กหรือใครมาแปะด้วยมั้งในห้องแล้วก็มีใน Twitter ของวิตองเองเอ้ยของวิตองเองเขาก็ลงมาก็เขาก็ทำ NFT โปรเจกต์ของเขาเองจริงๆจังๆครั้งแรกครับชื่อ Via Treasure Trunk นะครับก็ตัวกระเป๋าทั้งก็เหมือนที่เขียนใน Twitter แล้วก็คือมันเป็นเป็น OG เป็นจุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลุยส์วิตองเลยเขาก็เอาตัวกระเป๋าทั้งเนี่ยมาขายให้กับลูกค้า200คนคนที่ถือ NFT ก็จะได้ utility ไปครับประมาณนี้โดยที่คนที่ซื้อเนี่ยราคาประมาณล้าน 4-5 นะครับก็จะได้ทรังจริงๆไป1ใบแล้วก็ได้โซบาวโทเค็นตัว NFT ที่ฝังไว้ใน wallet เราตัวนั้นก็ได้สิทธิ์สำหรับคนที่ซื้อตัวทรังตัวนี้ไปซึ่งเนี่ยแหละก็ utility ก็จะเกิดจากการที่ใครถือ NFT เนี่ยแหละครับใครบ้างครับพี่ที่ได้ไปเป็นตัวแทนเว็บ3ของเราตอนนี้เขาประกาศไม่หมดแต่ว่าเมื่อกี้ไอโฮซูอะไรที่แบบเป็นคนญี่ปุ่นพอดีพี่ทักไปหาเขาว่าได้ไหมเขาบอกเขาไม่ได้ตอนเมื่อกี้เขาบอกเขาเพิ่งได้เมื่อวันชั่วโมงที่แล้วก็ทยอยแล้วคือมันประกาศถึงวันที่16อะครับนะคือช่วงนี้ใครได้ไปจะให้สร้างวอลเล็ตสร้างอะไรนะอีเมลแอคเคาท์ไว้เพื่อที่จะเตรียมซื้อวันที่16อย่างตอนนี้คนที่ได้ไปแล้วพี่อะได้ไปแล้วก็คือถือว่าโชคดีได้ไปก่อนแล้วก็ทยอยได้กันตอนนี้พี่เห็นที่อ่านในทวิตเตอร์เห็นแค่ว่า10กว่าคนเองอะแต่ก็มีการถามไปทางทีมกระเป๋ามันชื่อเวียเนาะเวียเหมือนกับเส้นทางอะเส้นทางสู่สมบัติเวียไกด์ของเขาเนี่ยผู้นำทางเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ขายหมดเขาไม่ได้เลือกลูกคือเขาไม่ได้เลือกลูกค้าแบบเป็นไวลิสแบบที่เราทำกันในวงการเว็บ3เขาคล้ายๆกับกึ่งแมนนวลเซเล็กไกลๆอยู่ตรงที่ว่าเขาดูว่าวอลเล็ตที่จะมาซื้อเนี่ยเป็นใครยังไงบ้างที่พี่อ่านคอนดิชันก็จะมีอันแรกก็คือขอให้มี NFT collection ของ LVMH โดยตรงเลยอันนี้เขาก็เลือกแล้วก็กลุ่มที่เป็น Digital Collectible เขาก็ดู Digital Collectible เนี่ยเขาอยากให้แบบมูลค่ารวมสะสมเนี่ยประมาณ $200,000 แต่ถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวเนี่ยอยากให้ได้ประมาณ1 million เลยก็คือ30ล้านแล้วก็มีพวก Blue Chip อะไรประมาณเนี้ยครับที่เขาลิสต์มาฉะนั้นกลุ่มที่เขา select เนี่ยก็คือไกลๆว่าคัดเลือกลูกค้าประมาณนึงแล้วแต่กลุ่มนี้ก็ไม่ได้ทั้งหมด200ที่เหลือเนี่ยเขาจะให้ Friend and Family ก็คือไปขายให้กับกลุ่มนี่แหละลูกค้าของวิตองเองที่ไปเรียกว่า VIC อยู่ละแต่ตอนนี้พี่ก็แอบถามหลายๆที่นะครับมีการอย่างเชิญไปถามหลายเซลล์อยู่เขาก็บอกว่าตัวนี้มันเป็นต้องเป็นเหมือน invitation only ในฝั่งของ VIC เหมือนกันก็คือไม่ใช่ว่าลูกค้าทุกคนแบบเห็นเฮ้ยว่าเอ้ยวิตองมีฉันเป็นลูกค้าเก่าแก่มานานฉันจะไปขอซื้อตัวนี้ก็ยากประมาณนึงอยู่เพราะว่าให้ตัวใหญ่ของปารีสเองเขาไปถามเขาบอกว่าอาจจะได้โควต้ามาแค่ใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ค่อนข้าง exclusive อยู่ทีเนี้ยถือแล้วได้อะไรก็คือคนที่ถือเนี่ยจ่าย1.45 ล้านกระเป๋าใบนึงเนี่ยจริงๆราคาตลาดราคาทั่วไปที่เราเดินไปซื้อครั้งไซส์ประมาณนี้ก็ประมาณบวกลบล้านอยู่แล้วแหละประมาณล้านบวกลบทีนี้ก็ได้อะไรก็คือจะได้วิตองเนี่ยเขาจะออกเขาเรียกว่าDigital Twin Collection ออกมาปีนี้3 อันโดยที่อันแรกเนี่ยโดยที่อันแรกเนี่ยก็คือจะออกวันที่20นี่เลยครับไอตัวฟาเรลวิลเลียมคอลเลกชันแรกที่ฟาเรลวิลเลียมคือคนที่มาแทนเวอร์จิลอาโบเนาะมาแทนในตำแหน่งเมนไดเรคเตอร์โปรดักต์ของผู้ชายฝั่งคือเวอร์จิลตายไปแล้วก็เอาฟาเรลวิลเลียมมาซึ่งคอลเลกชันแรกเขาเนี่ยจะรีวิวลอนช์วันที่20เห็นว่าตัวสินค้าที่เป็นของวิตตองที่เป็นดิจิตอลทวินเนี่ยก็จะออกที่20ด้วยในงานเลยแล้วก็คนที่จะมีสิทธิ์ซื้อได้คือ200คนนี้เท่านั้นจะไม่มีคนอื่นซื้อได้โดยที่คนที่จะซื้อได้เนี่ยจะไม่ได้นัดเที่ยงอยู่นะครับพอดีพี่เดินอยู่ฟังอยู่พี่ต่อเลยครับโอเคอ้าวอะไรวะหายไปละพี่ต้นตะกี้อยู่โอเคพี่ต้นสัญญาณขาดครับได้ยินไหมชันละครับพี่โอเคพี่เดินอยู่ทีนี้ก็ไอ้คอลเลกชันเนี้ย200คนจะซื้อได้โดยซื้อเป็นคีย์ครับนัดเมื่อกี้เราบอกถ้าใครซื้อครั้งจะได้โซบาวโทเค็นมาก็คืออยู่ใน wallet เนาะทีเนี้ยใครที่ซื้อไอ้ตัว Digital Twin Collection เนี่ยจะเอาไปขายต่อได้นะโดยที่ปีนึงมันจะออกทั้งหมด3 collection ขายต่อได้นะ Twin Collection ตัวที่เป็นคีย์มันใช้คำว่า Digital Key
คือมันจะขายดิจิตอลคีย์สำหรับให้เราไปซื้อสินค้าจริงใช่ไหมมันคือสิทธิ์ซื้อของใช่ไหมใช่ขายสิทธิ์ซื้อของใช่ครับโดยสิทธิ์ซื้อของเนี่ยหนึ่งคนอย่างพี่สมมติพี่มิ้นตัวทรังมาเนี่ยจะได้จำนวนดิจิตอลคีย์เนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริมาณของเมอร์ชที่เขาจะปล่อยออกมาแต่ละคอลเลกชันแต่ละรอบอาจจะได้สองอันหนึ่งอันแต่อย่างน้อยการตีหนึ่งอันแต่จะได้สองหรือสามไหมใครที่เหลือยังไม่ได้บอกก็ประมาณนั้นก็คือเป็นครั้งแรกที่หรือวิตองทำฟิสิกอลโปรดักที่เมิร์จกับดิจิตอลครับแล้วตัวทรังเนี่ยเมื่อกี้ไปแอบถามมารอบแรกเนี่ยทางทีมไกด์บอกว่าไม่มี NFC ฝังอยู่สรุปพี่เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆหรือวิตองมันมีออร่าบล็อกเชนแล้วทำไมไม่ทำว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไปหายไป3ชั่วโมงเขากลับมาบอกว่าเอ้ยฝัง NFC แล้วก็ใช้ออร่าบล็อกเชนด้วยออร่าบล็อกเชนเนี่ยหรือวิตองใช้ไปแล้วนะครับตอนนี้ใครซื้อเครื่องเพชรของวิตองเนี่ยก็คือมีบล็อกเชนพรูฟว่านี่เป็นของแท้กับวิตองแล้วประมาณนี้มีแล้วใช้แล้วครับก็เป็นแบบเป็นพี่ต้นพี่ต้นฟังถึงตอนที่ผมยังงงอยู่แล้วจ่ายไปล้านสี่แล้วจะได้กระเป๋าทั้งตัวจริงด้วยหรือเปล่าได้สองอันเลยแต่พี่ต้นปิดไมค์ฮัลโหลครับได้กระเป๋าทั้งจริงด้วยหรือเปล่าครับขออีกทีพี่เนาะลูกมาถามนู่นนี่นั่นเราจ่ายเงินล้านสี่ได้ NFT มาได้กระเป๋าทั้งหนึ่งอันได้กระเป๋าทั้งหนึ่งอันครับใช่ซึ่งทั้งจริงๆก็ราคาล้านกว่าบาทอยู่แล้วแล้วระหว่างทางก็ได้พาร์ทที่ไปลุ้นได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าจริง1ใช่ปีละ3คอเป็นเวลา3ปีอย่างต่ำโอ้เอ้ยคุ้มนี่หว่าเอ้ยแล้วคุ้มไม่รู้พี่ก็แล้วเขาบอกว่าคนที่ซื้อคือ VIA คือ VIA ของ NFT นะมีบางคอที่ VIC คือลูกค้าชั้นสูงซื้อไม่ได้ด้วยใช่ไหมพี่ที่บอกว่า VAC ซื้อไม่ได้น่าจะเป็นดิจิตอลคอลเลกชันเนี่ยครับที่เป็นเมิร์จกันที่เป็นดิจิตอลทวินแต่ว่าสถานะของเราเนี่ยเขาไกลๆแต่เขาไม่ได้ออกเป็นลายลักษณ์อักษรเขาคล้ายๆค่อนข้างพูดว่ามันจะเทียบเท่ากับลูกค้าชั้น VAC สูงๆเลยคือเทียร์ของวิตอมก็จะมีเทียร์ต่างๆว่าแบบซื้อ2ล้านซื้อ10ล้านซื้อ20ล้านอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็บอกประมาณว่าสมมุติถ้ามันมีคอลเลกชันแปลกๆอย่างคล้ายๆกับครั้งที่แล้วที่มันมีหลุยส์วิตตองคอลแลบกับ Nike เราอาจจะมีสิทธิ์ได้ซื้อ1คู่อะไรอย่างเงี้ยเทียบเท่ากับลูกค้าชั้นสูงไปเลยอะไรเงี้ยเป็นทางลัดอันนี้เค้าบอกว่าเค้าคิดว่าเป็นอย่างนั้นใช่ครับใช่แต่จริงๆร้าน4เพิ่มอีกนิดนึงเป็น2ล้านมันก็ได้เหมือนกันนะคือมันก็อาจจะไม่ได้ต่างเยอะในส่วนของตรงนี้แต่ว่าถ้าเทียร์ไประดับและเลือกได้มากกว่า1คู่หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะน่าสนใจขึ้นแต่เรายังไม่รู้หรอกครับเพราะว่าหลุยส์วิตตองเพิ่งเอาพาราเวลเลียมเข้ามาครั้งแรกเราไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถทำให้ตลาดมันดีเหมือนกับเวอร์จิวอลโวได้ไหมเพราะว่าเวอร์จิวอลเขามีเอาไว้ให้มันจะแปลกหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นพาราเวลเลียมคอลเลกชันไหนที่แบบปังจริงๆนะถ้าลองคิดภาพตามแบบปังแบบเวอร์วังอลังการแบบครั้งฟ้ามันไม่เหมือนเวอร์จิวที่แบบมันยังพอมีอ่ะมีไหมหรือมันมีหรือพี่ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ในบ้านผมไม่มีผมมีรองเท้าเขาไม่พี่หนุ่มมองว่าไงบ้างหรือวิตองการเข้าตลาดแบบเนี้ยไอ้คือผมนั่งอ่านที่พี่ต้นเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนเช้าดูหลายรอบก็ยังไม่เข้าใจแต่เพิ่งมาเก็ตเมื่อกี้ตอนที่อธิบายถ้าผมเข้าใจผิดช่วยย้ำนะก็คือเราเป็นเจ้าของ NFT ล้านสี่เราได้กระเป๋าจริงด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะแล้วพอได้เป็นกระเป๋าจริงปุ๊บในตลอด3ปีเขาจะออกคอลเลกชันมา3คอลเลกชันซึ่งเราได้สิทธิ์ซื้อใช่ไหมเราได้สิทธิ์ซื้อซึ่งไอ้พาสอันเนี้ยเราได้สิทธิ์ซื้อเองก็ได้ถ้าฟังจากพี่ต้นพูดหรือเราจะขายต่อก็ได้การที่เราขายพาสการที่เราขายพาสตัวเนี้ยเอ้ยแม่งมีแวลูแล้วนะก็คืออย่างที่หนึ่งคือในมุมของการทรีตลูกค้าลักชัวรี่ในการทรีตคลาสพรีเมียมอะปกติเขามีลูกค้าเทียบนคือ VIC ใช่ป่ะใช่ป่ะเทียบนก็มีกลุ่มเดียวคือวิธีจะได้มาคือสะสมยอดขายสะสมยอดขายแต่อันเนี้ยอันนี้คือเราสามารถกระโดดสมมติทางลัดสมมตินิวสมมตินิวลักชัวรี่แบรนด์แล้วอยากกระโดดจำสตาร์ไปอยู่เทียบนสุดร้านสี่กระโดดไปอยู่บนสุดเลยนะมันเสมือนอยู่เทียบนในอีกจักรวาลแต่อาจจะไม่สุดพี่หนุ่มผมไม่เชื่อว่าจะไประดับเทียร์30ล้านไม่น่าใช่ผมว่าแล้วอยู่มิดเดิลบีทวีนประมาณนี้คิดว่านะอันนี้อาจจะพี่พูดคุยเขาก็ไม่ได้ฟันธงนะแต่ก็ถือว่าเป็นเทียบนแล้วใช่ใช่แล้วเป็นเทียบนที่น่าจะเป็นกลุ่มเอ็กซ์เพอริเมนทัลอะคือสมมติเขามีโปรเจกต์อะไรอยากลอง
เขาน่าจะมาลองเล่นกับกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้โดย behavior น่าจะสนุกกับการทดลองแต่กลุ่มลูกค้า VIC อ่ะมันเป็น traditional มันเป็น conservative คือกูมีเงินเยอะมึงออกมาสิมึงการันตีกูสิกูพร้อมซื้อแต่กลุ่มใหม่เนี้ยกลุ่มใหม่เนี้ยมันจะเป็นกลุ่มที่พร้อมจะทดลองกับโปรเจกต์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นผมว่ามันเมื่อวานอ่ะนั่งแชทกันไปเมื่อเช้ามานั่งไลฟ์ดูแชทคนงงเลยพอมาฟังตัวนี้เอ้ยมันก็น่าสนใจนะแต่ติดตรงอย่างนึงคือการที่มันล็อกตัวเบาใช่ใช่โอ้พี่ผมจะไม่คิดมากโทเค็นเลยถ้ามันไม่ล็อกแต่การที่มันล็อกไม่ให้โอนอ่ะโซบาคือโอนไม่ได้ถูกไหมใช่ใช่ครับเหมือนที่ใครก็ฝังอยู่กับไม่ได้ไม่ได้เหมือนไอ้ตัวโทเค็นของอดีแดดที่ต้นได้ของเขาที่ว่ะก็คืออยู่ที่ต้นคนเดียวครับพี่ต้นบอกหน่อยดิว่าประเทศมันก็คือโอนไม่ได้ใช่เนาะประเทศไทยซื้อไม่ได้ด้วยเขาจำกัดประเทศไม่ได้มันมีแค่7ประเทศครับ US UKญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันปารีสแคนาดาประมาณนี้คือมีแต่ท็อปประเทศทั้งนั้นเลยเหตุผลเพราะว่าหมายว่าไปรับสินค้าต้องไปรับคือพี่คือต้องบอกว่าประเทศเราที่เราเห็นพารากอนไอคอนเนี่ยว่าใหญ่แล้วเนี่ยคือโคตรจะเล็กในสายตาเขาคือสิงคโปร์ก็เล็กในสายตาเขาที่ท้องหูยาวเพิ่งไปถ่ายรูปหรือพี่ตองมาที่สิงคโปร์ใหญ่สุดก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับออสเตรเลียครับตัวใหญ่สุดนี่คือญี่ปุ่นเลยยอดเรารวมกันแล้วคอมแพร์ไม่ได้เลยคือแบบเขาก็เลยทวีตเหมือนกับข้อดีของไม่มีพี่ข้อดีของการทวีตรอบนี้คือมันทำให้เรารู้เลยว่าเราเป็นลูกค้า VAC ของ7ประเทศนี้อันนี้คือข้อดีโอ้มันไม่มันก็อาจจะดีกว่านิดนึงตรงที่ว่าผมลองถาม SA ที่ไทยเขาบอกว่าโอ๊ยคุณต้นไม่น่าจะได้ซื้อหรอกค่ะมันคือเราไม่บอกว่าเราซื้อได้นะเราถามเพราะว่าผมอยากได้ใบนี้มากเลยมันอยากได้ใบนี้มากเลยเพราะว่าบอกมันอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเขาบอกมันผมสายดิจิตอลผมอยากได้มากสั่งให้ผมหน่อยดีผมเอาจริงๆเลยนะเขาก็บอกว่าไม่ได้ค่ะโอ๊ยคุณต้นอย่างนั้นอย่างนี้ขออนุญาตนะคะยอดคุณต้นมันยังไม่ถึงเท่านั้นเท่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ต้นได้แล้วเขาบอกว่าอีเมลได้แล้วได้แล้วเขียนไปบอกเขาก็ถามเราก็รู้สึกว่าก็นี่เป็นเหตุผลที่รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ได้มาง่ายๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าถ้าคนที่ลงแบบคือพี่ถามเขาไปว่ามีคนลงชื่อเยอะไหมอย่างถ้าเราตอนมูรากามิอ่ะคนลงเป็นล้านเลยมั้งรู้สึกนะ400,000ที่เขาบอกที่จนเซิร์ฟเวอร์ล่มอ่ะไอ้อย่างนั้นน่ะน่าสนใจเพราะดีมานด์มันเยอะแต่รอบนี้เขาบอกแค่ว่าจำนวนคนลงชื่อน่าจะประมาณ3 เท่าของปริมาณก็600คนเองนะอันนี้ไม่รู้นะเขาบอกเขาพูดคำมาคำนึงอ่านแต่พี่รู้สึกเองว่าประมาณอย่างมากก็1,000คนอ่ะแต่ถามซึ่งมันน้อยมากเลยนะครับพี่เทอร์รี่สวัสดีครับแม่พี่สะดวกคุยไหมมีมุมมองกับ LV กับเข้าตลาดยังไงไหมพี่อยากฟังของพี่เทอร์รี่มิวสะดวกเปิดไมค์ไหมพี่ไตเติ้ลครับเปิดไมค์ได้ไหมมิวสะดวกเปิดไมค์ไหมพี่ไตเติ้ลครับเปิดไมค์ได้พี่เทอร์รี่ครับเสียงสะท้อนนิดนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่ไตเติ้ลมาคุยกันไหมพี่เพราะเห็นพี่ไตเติ้ลแชร์เกี่ยวกับ LV ด้วยเผื่อสนใจนะครับเมื่อเช้าผมเพิ่งถามทั้งพี่ไตเติ้ลพี่หมีพี่เทอร์รี่ไปเนี่ยเห็นแล้วผมชอบไอเดียที่พี่หลายกลุ่มกันทุกคนใช่โคตรเท้าเลยคอมเมนต์ที่พี่ให้มาดีมากพี่ไตเติ้ลก็บอกพี่ไตเติ้ลมาคุยหน่อยดิครับสะดวกไหมครับพี่นัดส่งไมค์ให้พี่ไตเติ้ลอยู่เนี่ยอยากให้พี่ไตเติ้ลมาพูดเหมือนกันเพราะนั่นว่ามุมมองที่เราพี่เขาตลาดสนุกดีครับอ่ะพี่ต้นว่าไงพี่ใช่พี่ไตเติ้ลคอมเมนต์มาว่าถ้าต้นอยากจะได้ทั้งอยู่แล้วแล้วก็มีเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะบีเกินเท่าไหร่แต่คุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเป็นคนแรกที่เข้าไปร่วมกับประวัติศาสตร์ของหลุยส์วิตตองในการสร้างทรังดิจิตอลได้ฉะนั้นกำไรมันก็คือความได้เป็นคนแรกเป็น OG แล้วก็ถ้าแต่ประเด็นคือคุณต้องชอบทรังตัวนี้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็ขายไม่ได้เงินก็จมประมาณนี้พูดแบบนี้ก็ซื้อเลยคุณขอเล่นพินบอลไม่ได้ครับพี่เทอร์รี่ถ้าเปิดไมค์ได้พี่ให้บอกนะพี่นะครับโหแต่ว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามกันนะเพราะว่าเขาให้อินฟูไป4คนเนาะ 4-5 คนปะที่ได้รับกล่องฟรีไปมีฟาโรกมีเบตตี้มีซีดเฟสแล้วก็มีอีกคนนะจำชื่อไม่ได้ว่าเรดดาวน์นั้นลืมไปหลายคนนั้นนะผู้หญิงให้ฟรีเลยเหรอให้ฟรีเพื่อใช่ใช่ให้ฟรีเพื่อมาช่วยโปรโมทเหรอเนี่ยแหละพี่หนุ่มพอยเนี่ยผมคุยอย่างนั้นแต่วันแรกว่าผมไม่บายผิดท่าลักชัวรี่ใช่ผมไม่บายมากๆด้วยผมอยากจะด่าทีมเลยว่ามึงน่าจะแจกทั้งใบอื่นใดๆก็ได้กล่องใส่นาฬิกาก็ได้300,000-500,000ก็ได้แจกของเป็นล้านแล้วให้คนอื่นฟรีแล้วไอ้คน4คนนี้สำหรับผมไม่ได้บอกเขาไม่ดีนะแต่ผมว่ามันทำให้แบรนด์มันเสียมันไม่โอเคอ่ะผ
ของที่ต้องให้คนอื่นต้องซื้อแต่เอามาแจกอีกคนนึงอ่ะเป็นพี่รู้สึกไงอ่ะเหมือนพี่เดินไปจ่ายตังค์อยู่ร้าน5แล้วเฮียเดินข้างๆมาเป็นดาราได้รับฟรีไปพี่จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเค้าเป็นดาราเป็นเซเลบอ่ะเค้ามีสิทธิ์ได้ถึงถามว่ามันมีคอนดิชั่นอะไรกับ4 5คนนี้ด้วยอ่ะพี่เทอรี่มาแล้วครับให้ฟรีไปอย่างเงี้ยพี่เทอรี่เปิดไมค์ได้มั้ยสวัสดีครับพี่เทอรี่ฟังมุมมองหน่อยสิ LVLBก็ถ้าคืองี้ผมอ่ะถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ผมไม่ใช่เป็นแฟนแบรนด์มาเท่าไหร่ยกเว้นรองเท้านะฮะอย่างที่ทราบกันนะครับคราวนี้ถ้าหลุยถ้าหลุยจะทำแล้วผมเพราะผมเป็นแบรนด์เนี่ยแล้วผมเนี่ยเข้าไปคือผมจะทรีตว่ามันเป็นelite pass ก็คือมันเป็นแบบจะเข้าก็เป็นแทร็กพิเศษของเขาแล้วผมคิดว่าถ้าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วผมมีเงินผมก็คงซื้อครับโดยที่ไม่ต้องคิดมากอันนี้แค่นี้นะเพราะว่าผมคิดว่า experience ที่ผมจะได้เนี่ย1คือเป็น first mover เข้าไป2เนี่ยได้ค่อนข้างการันตีกับ exclusive drop นะครับแต่ว่าโอเคใช่เราไม่ซึ่งเรา believe ในแบรนด์แล้วไงเวลาเรา believe ในแบรนด์เนี่ยเราก็เข้าไปได้แล้วนั่นคือเป็น1ในสิ่งที่เราได้ตั้งแต่แรกเนี่ยครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเขาดูแลเราดีนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราถ้าเราจะไปเอาดีเอาได้ทางด้านเรื่องของราคามาทดอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้การันตี 100% อย่างนั้นเพราะประเด็นคือเราได้เราถือว่าเราต้องไรท์ privilege ที่เขาให้เราในวันนี้ของแบรนด์ของหลุยส์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าผมเป็นแฟนมันแท้ผมคงไปแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แล้วแต่คนแต่ถ้าส่วนตัวผมไม่ได้เป็นเนี่ยผมก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าเพราะว่าค่าพาสมันค่อนข้างสูงนะครับผมประมาณนี้ขอบคุณครับพี่เทอร์รี่นะว่าไม่รู้เคลียร์ป่ะนะเฮ้ยนะว่าดีนะว่าดีโอเคมากเลยเคลียร์มากเลยโอเคครับโอเคมากเลยเคลียร์มากเลยผมก็ไม่ใช่แฟนพี่ผมก็เลยลังเลจะเข้าทีมคือผมว่าเรา looking forward หาอะไรไงคือถ้าสมมติว่าเราบอกเฮ้ยไม่ได้กูแม่งแนวหน้าประเทศว่ะไม่ได้เรื่องนี้แฟชั่นแล้วก็หลุยแบบว่ามีแท็กพิเศษมาแล้วแบบเราจะได้เป็นแบบท็อปอีลีทในโลกนะฮะหนึ่งในท็อปในโลกนะฮะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะฮะผมว่าเราก็ได้ทั้งแบรนด์แล้วเราสามารถยูสตรงนี้ของแบรนด์กับแบรนด์ได้เพราะว่าการที่เราไปทายอินกับแบรนด์ในเชิงที่เราเข้าไปถือเป็นพรีเวลเลจของเขาเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสน้อยนะครับซึ่งเราถ้าเรายูสตรงนี้ได้ปุ๊บมันก็คุ้มแหละนะครับอะไรนี้ใช่แล้วเขาก็บอกด้วยพี่ว่ามันสามารถโคครีเอทได้อะไรเงี้ยนี่ไงมันก็ตรงเนี้ยเนี่ยผมว่าถ้าเป็นเรพรีเซนต์คอมมูไปช่วยเอาหลุยส์วิตตองแล้วมาคอลแลบกับคนไทยเงี้ยเอ้ยผมก็อยากนะแต่ว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าไปถึงแล้วมันจะทำได้คือทีแรกอดีแดดก็ว่าได้แบบนั้นแต่ตอนนี้ก็ได้แบบไปปลายอ่ะส่วนที่เป็นต้นๆก็ยังไม่ถึงขั้นที่เราเข้าไปช่วยอะไรเขาได้เงี้ยครับผมถ้าหลุยถ้าหลุยได้เนี่ยก็ดีครับก็บอกเอ้ยขอนำเสนอ Why So Serious ก็ไปหรืออะไรเงี้ยนำเสนอแล้วเป็นโปรดักต์นึงอะไรแม่ผมก็บอกว่าเป็นหลุยส์วิตตองอบอุ่นดีนะครับผมน่าจะทำได้ GM โอเคนะครับในนี้มีใครอยากคุยอะไรไหมยกมือขึ้นมาได้นะเหลือประมาณ10นาทีนะครับก็นับว่าหลุยส์วิตตองเป็นอะไรที่พี่ต้นบัวหลวงอยากจริงๆก็อยากถามพี่ต้นเหมือนกันนะให้พี่ต้นขึ้นมาคุยได้นะพี่ต้นดีครับพี่ต้นบัวหลวงนะครับเพราะว่าณว่าช่วงนี้แบรนด์ใหญ่ๆเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วก็มีท่าแปลกๆแล้วอย่าง Mercedes-Benz ก็ศิลปะเนาะแล้วก็ LV นี่โซบาวเลยนะครับคือเรียกว่าใครได้ไปไม่ต้องห่วงเรื่องขายต่อ นะฮะโทเค็นนะครับแต่จุดนี้พี่ชอบจริงนะคือพี่ชอบคือพี่บ่นหลายทีแล้วว่าสุดท้ายคนที่ซื้อไปแล้วไปทำให้มันเสียคือเป็นพวกโฮเดอร์ทั้งนั้นเลยเหมือนอาร์ติแฟกต์ที่ทำไปเราเห็นเลยว่าเออมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นการที่เขาคัดลูกค้าก่อนซื้ออย่างวิตตองแล้วราคาเป็นขนาดนี้มันคัดคนละแล้วก็ทำเป็นโซบาวอีกไม่ให้เก่งกำไรได้อีกมันค่อนข้างจบทีนี้แสดงว่าเขามีแผนกับการที่จะพาลูกค้าไปทางไหนอยู่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับพี่ต้นบัวหลวงครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นเป็นไงบ้างได้ LV พี่ได้อ่านได้ฟังบ้างไหมก็อ่านตามแต่ว่าก็ไม่กล้าวิจารณ์หรอกไม่ต้องแต่ว่าก็ตามดูแบรนด์ใหญ่ๆเขาทำแล้วก็รอวันไหนแบรนด์ในเมืองไทยจะเลือกท่าไหนมาทำให้มันเหมาะสมกับแบรนด์ไทยก็อยากเห็นเหมือนกันก็ตามดูอยู่ครับครับเนาะแบรนด์ไทยนี้ยังงงๆกันอยู่ทำยังไงดีนะครับ
เออไม่รู้ว่าใครมีอะไรอัปเดตอีกไหมของนั้นหมดแล้วนะวันเนี้ยครับเผื่อวันหนึ่งบัวหลวงจะมีทำบ้างเอ้ยเอ้ยนัดพี่หนุ่มมีอัปเดตมีอัปเดตพี่ครับวันช่วงเนี้ยมันมีอินเรียลไลฟ์อีเวนต์หลายอีเวนต์นะวันนี้วันพุธพระรหัสเนี่ยมันก็จะมีเนโกซุมะของพี่เจไดเขาก็จะมีพาโฮเดอร์และพาร์ทเนอร์ไปดินเนอร์ไปขึ้นเรือยอทหรือสุกใช่ป่ะว่าเดี๋ยววันศุกร์คุณปิดวันศุกร์ใช่ป่ะเนโกซุมะของเจไดครับมีพาพาร์ทเนอร์และพาโฮเดอร์ไปทานข้าวแล้วไปขึ้นเรือยอทชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา1จุลายใช่ไหม1จุลายจะมีงานของนักงานที่ผลักดันด้วยแพชชั่นแล้วก็จัดวันเดียวกันกับงานมิทติ้งของน้องหูยาวต่อกันเลยอันนี้ก็คือตั้งใจเลยต่อกันเลยวันเดียวกันมีอีเวนต์หนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันอีเวนต์วันพรุ่งนี้อีเวนต์วันพรุ่งจัดโดยพี่คิงมิสเตอร์ฟ็อกงานที่เรางานอะไรครับที่เราเคยไปดูคอนเสิร์ตที่เราเคยไปดูคอนเสิร์ตกันพี่คิงเนี่ยเหมือนนัดเลยก็คือจัดงานด้วยแพชชั่นล้วนๆเลยงานจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ต้องท้าความว่าเดือนที่แล้วเนี่ยพี่คิงเนี่ยเขาจะมีจัดอีเวนต์ใช่ไหมและอีกงานลักษณะนึงที่เขาจัดก็คืองานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตก็จะมีหลายรูปแบบแล้วเดือนที่แล้วเนี่ยเขาจัดคอนเสิร์ตชื่อว่า Tribute to Pink Floyd บอกไม่รู้น้องๆรู้จักป่ะแต่รุ่นพี่รู้จักแต่เดือนที่แล้วเขาจัดแบบขายบัตรเป็นวง Pink Floyd ก็คือเป็นวงโปรเกรสซีฟร็อกที่เก่งมากและดังมากเดือนนี้แล้วก็จัดแบบขายบัตรแล้วประสบความสำเร็จมากเฮ้ยเดือนนี้พี่คิงจัดอีกรอบนึงจัดแบบเอาใจตัวเองอ่ะก็คือจัดแบบไม่ขายตั๋วแล้วก็อินวิเทชั่นล้วนๆเคให้กับโอ้โหจัดงานวันพรุ่งนี้ตอน 3:00 นแล้วก็แกป๋ามากคือแกแบบมีแพชชั่นในการจัดแกชอบวงนี้มากชื่อวง Pink FloydPink Floyd โอเคแกชอบวงนี้มากเป็นวง progressive rock ที่เจ้าของเพลง Another Big in the World ไม่รู้คุณกันบอกว่า Another Big in the World นั่นแหละแล้วที่ลงชื่อไปดูเนี่ยถ้าที่เรารู้จักกันก็มีพี่แบงค์สถาพลอันนี้ลงชื่อไปดูพี่หนุ่มพรชัยลงชื่อไปดูพี่หนุ่มพี่เนยทิสเตอร์พี่เนยลงชื่อไปดูด้วยไปเออใช่ตับแต่ไม่รู้ได้ตั๋วได้ตั๋วไหมแต่ว่าพี่แบงค์ได้ตั๋วชัวร์แล้วพรุ่งนี้ก็จะไปดูอันนี้ก็จะก็เล่าให้ฟังว่ามันก็เป็นอีเวนต์ของคนที่อยู่ในแวดวงคริปโตแวดวงบล็อกเชนแวดวงตรงนี้แล้วเขาก็มีจัดอินเรียลไลฟ์อีเวนต์ด้วยเหมือนนี่นัดจัดวันที่25เดี๋ยววันที่25มีนัดทีมีทอัพด้วยนะเดี๋ยวแปะไว้ก่อนนะครับที่คาซาลาแปงงานของใครอ่ะงานของเราเองเดี๋ยวพัจจีเอเชียและยังไม่ได้ประกาศเฉยพัจจีเอเชียมาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็คุยกับพี่บอยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมเล็กน้อยเพราะว่าที่สถานที่มันเล็กแต่ว่าอาจจะมีแบบเราทำน้ำกาแฟโคฟีพัจจีกันใช่ที่สยามอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้กำลังคุยกับพี่บอยอยู่นะครับเดี๋ยวไปที่น้องท็อปคลิปโตมิตอัพคนลานกับของโกใช่ไหมครับพี่ต้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวน้องท็อปขอคนลานกันน้องท็อปว่าไงครับอ๋อครับ อยากสอบถามพี่ต้นเกี่ยวกับไอ้ virtual peer หน่อยครับว่าเขามีพูดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับในCouncilมีครับมีอ๋อครับพอดีที่ว่าผมโทนมันเหมือนกับตอนนี้มันไปเอามันเป็นคนละเฉดสีอย่างนี้เนาะคนละเป็นเปลี่ยนแบรนด์ไปอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเอ๊ะไอ้ตัวเก่าที่มีอยู่ virtual peer นี่มันก็เหมือนกับจะเป็น Adidas เก่าไปเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะเหมือนไม่รู้ว่าเขาจะทำให้มันมาเข้ากันกับทาง out ยังไงบ้างหรือเปล่าเห็นเงียบๆไปเลยแบบเงียบมากจะอาจจะไม่ได้ปรับในเชิงแบบนั้นแต่ว่าจะมีการปรับให้ reality และจำนวนมันน่าสนใจขึ้นครับแล้วก็กาเฟสที่จะปรับก็คือต้องหลังจาก chapter 2ไปก็คือจบ chapter 2ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องของ virtual gear ที่เป็น digital wearable เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการปรับให้มันดูมี reality ที่น่าสนใจขึ้นประมาณนั้น อยู่ในแพลนครับอยู่ในแพลนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นแพลนหลักนะตอนนี้เพราะว่าให้คิดภาพเหมือนโคลน X ก็คือว่าสุดท้ายพอเสื้อผ้าพวกนี้มันจะใช้เป็นอยู่ในตู้เสื้อผ้าของตัว alt NFT ที่เป็น peer ครับก็สุดท้ายเราต้องจบ
จนได้ PHP มาก่อนมันถึงจะเป็นอะไรที่นำไปใช้จริงอีกทีนึงพอดีว่าราคามันเย้ายวนใช่ใช่ครับครับโอเคขอบคุณน้องท็อปมากนะครับถ้ามีอะไรครับขอบคุณมากครับครับอ๋อก็มีมากกว่า3ตัวผมตามแต่ Adidas อย่างเดียวเลยครับเห็นแล้วครับมีอะไรครับ Adidas อ่ะห้องคึกสุดเลยอ่ะห้องคนจะ100คนแล้วอ่ะเขาขอบคุณน้องบิ๊กฮะน้องบิ๊กเป็นคนที่กาวทั้งเว็บ2และเว็บ3นะครับถ้าเกิดใครจะเป็นเคาซิลคนข้างๆพี่ต้นน่าจะเป็นน้องบิ๊กนะฮะสุดมาเลยรอบหน้ารอบหน้าเราต้องช่วยกันโหวตเออนะครับโอเคนะว่าเดี๋ยวน่าจะหมดเวลาละเดี๋ยวนัดสรุปรวมอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นนิดนึงละกันก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับของ Mr. Fox 3ทุ่มแต่ว่าเป็น invitation only นั่นไม่รู้พี่พรชัยแล้วเขาพี่หนุ่มแล้วเขาขอยังไงอ่ะหรือต้องชวนกันเองบัตรอ่ะถ้าคนอยากไปอ่ะรู้จักพี่หนุ่มครับต้องไปลงชื่อทักใน Facebook ของทาง Mr. Fox อะครับแต่ว่าบัตรน่าจะหมดแล้วเพราะว่าบัตรมันจำกัดมากครับมันคุยกันเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วครับโอเคมันอยากหลังไมค์ได้บอกมาแต่ผมไม่ได้ไปนะ แกก็มาตามผมเหมือนกันบอกว่าจะไปไหมเทอร์รี่พี่คิงก็เชิญอยู่ครับนะครับลองดูอันนี้จัดที่ไหนนะพี่จัดที่ที่สตูดิโออ่ะคือของ Mr. Fox เลยนะที่ Mr. Fox Live House อ่ะอ๋ออันนี้มันโอเคครับคาดหวังได้นะฮะคนละงานแน่เลยอันนี้อ๋ออันนี้มันโอเคครับอาจจะไม่ได้เอนจอยเพลงครับผมครับโอเคก็พรุ่งนี้นะครับแต่ว่าบัตรน่าจะเต็มแล้วนะยังไงลองติดต่อพี่ๆเขาดูลองถามดูก็ได้ครับแล้วก็มีวันที่25นะฮะ25ที่จะมีมิตอัพ NFT ที่คาซาลาแปงสยามแล้วยังไม่ประกาศอะไรครับแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าตอนแรกว่าจะจัดคุยปกติเพราะทางทีมพัชิเอเชียเขามานะครับเอาของเล่นมาให้ด้วยฝากเขาซื้อนั่นแหละครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะก็จะเจอกันใครอยากเชื่อมต่างประเทศแนะนำให้ไปนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนัดไปบูมบูมวันที่เท่าไหร่วะ26ป่ะใช่ไหมพี่เอ้ย22ครับนัดไปคุย22 22นัดไปคุยบูมบูมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวันที่1กรกฎาคมมี2งานเลยคือ The Art I Love นะครับเอพิโซด2รอบนี้ที่เผยมา2คนก็คือพี่ไตเติ้ลน้องเจฟแล้วก็น้องพุทธานะครับก็เหลืออีกประมาณ5คนนะคิดว่าจะเอา5คนเอา8คนแทน10คนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวมีเวลาคุยน้อยนะครับแล้วก็งาน The Eye Love เสร็จต่อด้วยงานน้องหูยาวเลยก็ที่เดียวกันเลยเสร็จจบในรอบไปด้วยนะครับได้ครับก็นัดปักโพสเนาะใครสนใจอยากมาลงทะเบียนนะครับเพราะว่าที่มันน้อยเนาะเดี๋ยวรอบหน้าสัญญารู้สึกว่าฟีดแบคดีเดี๋ยวจะขยายสถานที่มากขึ้นแต่ก็นั่นแหละเพราะว่านัดจัดเองเนาะแล้วก็เลยบางทีเลือกน้อยๆสนุกก่อนเดี๋ยวรอบหน้าคุยกับหลายๆคนละถ้าเกิดจัดได้ก็เดี๋ยวให้มันใหญ่ขึ้นหาคนได้เยอะขึ้นหน่อยเนาะเพื่อนๆจะได้มากันนะครับพี่ๆนะขอบคุณมากเลยนะครับวันอุ๊ยกดผิดอันนะครับวันนี้ไปละเดี๋ยวนะอ่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับ3แยก NFT เอพิโซด27วันนี้ขอบคุณทุกคนพักผ่อนกันนะครับสวัสดีครับ